ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับเรียลออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ยังอยู่ในเลดโอคอร์ดิแบกนะครับแล้ววันนี้เราก็อาจจะมาตีถังทองกันนะครับก็ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ตีกันอยู่นี่จะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะครับเพิ่งจะกดท่าผิดกันไปไม่ใช่ท่าผิดสิก็ต้องเรียกว่าคำนวณผิดพลาดกันไปนะทำให้บอสมันตายก่อนกำหนดนะก็ทำให้เกิดความยากลำบากในการตีนิดหนึ่งนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าจะรอดหรือเปล่านะครับตาต่อไปตอนนี้ทอมีกัดแรงแล้วสินะ5,000เท่าไหร่5,018ต้องลดแดเมจด้วยนะว่าถ้าไม่ลดแดเมจมันก็จะจะลดทันไหมเนี่ยเพราะว่าเทนอนมันช้ากว่าและทีนี้มันก็จะตีคนคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครอาจจะเป็นผมก็ได้โอ้ไม่ใช่โอเคหวังว่าจะไม่ตายโอเคไม่ตายแล้วเทนอนก็ไปลดดาเมจใส่นั่นแล้วก็หวังว่าทอจะคลีเถอะไม่คลิกด้วยโอ้เจ้าหมูน้อยไม่ตายเยี่ยมเลยไม่เป็นไรเราค่อยๆเล่นกันไปก่อนผมต้องเปิดเกาะใช่ไหมน่าจะใช่นะได้เปิดเกาะโอเคตอนนี้มันมีดีบัฟ2อันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือดาเมจประมาณ 2,000 ประมาณ 1,500 ไม่รู้สิมันกัดทะลุเกาะผมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะสักประมาณ 1,500 แล้วนะคิดหนักละสิโอ้เยี่ยมโอเคเอาล่ะตอนนี้ก็จะโดนมันตีไป660ไม่ก็ประมาณ 1,100 ฟาบแบะโอเค997ไม่แรงมากไม่เป็นไรเปิดเกาะตีไปบ้องหมูตายตอนนี้มันก็จะกัดมาซึ่งก็น่าจะเจ็บติดคีด้วยเจ็บกันทวนหน้าโอเคไม่เป็นไรอืดนิดหนึ่ง 2,900 กัดอีกทีหนึ่งส่วน2จะรอดไหมนี่อ่ะต้องแก้ไขสถานการณ์เบื้องหน้าเดิมแล้วตอนนี้ผมต้องอะไรสักอย่างหนึ่งความจริงผมต้องไม่เป็นไรตอนนี้มันพลิกแล้วนะครับเกมพลิกต้องตีธรรมดาไปก่อนโอเคตอนนี้ทอน่าจะมีกัดใหญ่เพราะนั้นบอสควรตายได้แล้วตอนนี้โอเคผมล้างตัวเองตีไปทีหนึ่งปั๊บตาต่อมาผมต้องตีธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ฮิวเลือดเด้งเลือดเต็มกันทุกคนกัด 5,000 ไม่ถึงไม่ตาย โอเคมันกัดผมโอเคแล้วมันก็เพิ่มสปีดด้วยตอนนี้มันสปีดที่154ซึ่งเร็วกว่าผมหรือเปล่าไม่และผมเจ็บโอเคไม่เป็นไรมันลดดาเมจโอเคเทิร์นฟรีตีธรรมดาเลยทุกคน ชิวผมไม่เข้าใจเลยทำไมกอล์ฟเทเบกมันต้อง4เทิร์นไม่เข้าใจจริงโอเคทับสปีดไปตอนนี้มันสปีดอยู่ที่0โอเคมันไม่มีสปีดแล้ว
โอเคตาต่อมาผมควรจะตีธรรมดาทีหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็เกาะแล้วก็ลดดาเมจโอเคเราต้องดูก่อนว่ามันจะยังไงเพราะว่าตัวบอสมันจะบอกท่าก่อนว่ามันจะใช้อะไรแต่ว่าลูกน้องมันจะไม่โอเคมันลดดาเมจนะปีกมาไปเลยโอเคฮิวเขาต้องฮิวด้วยใช่ไหมใช่ก็ต้องฮิวอยู่แล้วโอเคมันเพิ่มดาเมจให้เพื่อนด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยโอเคไม่เป็นไรหรือเปล่าตาต่อมาผมต้องตีเกาะแต่ว่าถ้ามันกัดแรงไม่หรอกมันคงกัดแบบลดดาเมจมันน่าจะกัดแบบไม่ทะลุเกาะนะโอเคอ้าวเฮ้ยไม่เป็นไรนะควรจะคลินะควรจะคลินะครับทุกคนควรจะต้องมีคนคลิสักคนโอ้ดาเมจ3,500เลยโอ้ไม่คลิด้วยมันตีผมสิครับผมช้าแล้วครับฮัลโหลโอ้โนโอ้โนเขาไม่คลิเลยครับทอเนี่ยทำไมเขาไม่คลิทำไมเขายังไม่คลิมันจะตีเท่าไหร่นี่อ่ะมันตี3,500เลยเหรอ3,500เลยเหรอโอ้โนโอเคยูโนโอเคนะครับยังไม่ตายนะครับเรายังไม่ลาโลกนะครับเพราะเราได้ฮิลแล้วเราก็มีกระดองโอเคตัวนิ่มรอดไปแล้วแล้วตัวนิ่มก็จะโดนทุบไปทีหนึ่งมองไปตูมโบง 5,800 เรียบร้อยแล้วก็กัดมันไปทีหนึ่งแงบตาต่อไปผมต้องลดดาเมจสินะแต่ว่าถ้ามันยังบัฟอยู่นี่ก็ไม่ควรลดนะทิปสเกลผมมันคูดาวเท่าไหร่คูดาว1โอเคถ้าบัฟมันยังไม่หายผมต้องลบบัฟมันนะแต่ถ้าบัฟมันหายแล้วก็ลดดาเมจได้คืนนี้มันยังมีบัฟอยู่ไหมอะโอเคบัฟดาเมจมันหายแล้วเพราะฉะนั้นก็ลดดาเมจมันไปทีนึงเลยโอ้โอมันลดสปีดได้ใช่ไหมฮะโอเคมันลดสปีดได้โอเคกรุ๊ปล้างกรุ๊ปก็ในวันศุกร์ต่อไปก็น่าจะมีเรทใหม่เพิ่มเข้ามานะเป็นเรทไดโลโฟสารานะหรือรีเฟอร์แนนเทมนะครับมาวันที่28นะก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูในสรุปอัปเดตนะครับอ้าวไม่ตายด้วยโอ้ no โอ้ no อู้โอ้สแปมสติกเกอร์กันแล้วโอ้ no เหลือ166ทุกคนเหลือได้ยังไงครับเนี่ยโอเคเทิร์นฟรีนะไม่เป็นไรทำไมมันยังไม่ตายฮิวเลือดเต็มไม่เต็มทุกคนนะโอ้โหเป็นคนปิดลาว3ด้วยแบบผมเชื่อวันนี้ผมจะต้องตายเป็นผักใบอย่างแน่นอนเพราะว่าดูจากทีมแล้วน่าจะแดมเบจไม่พอปิดเทิร์นที่4ลาวที่4เพราะฉะนั้นผมน่าจะตายไม่ต้องห่วงนะครับยังไงออสก็จะตายอยู่แล้วนะครับปกติเลยนะครับออสจะตายตาก่อนสุดท้ายนะครับเสียสละแทนเพื่อนนะหน้าเทียนโอเคมันโอเคผมเปิดก่อนแล้วแหละแล้วตาต่อไปก็หลังโอเคตัวนี้เยี่ยมเลือดไม่เต็มแต่ใจเต็มร้อยบอง
ถ้าโทคิไม่สิโอเคยังไงมันก็ตายแล้วเพราะว่าโดนเทนอนซัดไปทีก็น่าจะเกือบนอนถ้าเทนอนคีมันตายเลยนะเพราะว่ามันบวก 25% จาก 5,800 ก็น่าจะเป็นสัก 7,000 และไม่คีไม่เป็นไรเพราะยังไงทอก็ปิดอยู่ดีพร้อมกับทีนึงก็รู้ผลโอเคฮะมันก็กัดผมดาเมจประมาณไม่เท่าไหร่โอเคมันได้รีเวนเอฟเฟกต์แล้วนะตอนนี้มันกำลังจะกระโดดเครืองฮะมันจะตีประมาณ 5,180 ซึ่งไม่มีคูลดาวน์และผมต้องลบบัฟมันทาร์เก็ตบอสได้ไหมอ่ะทาร์เก็ตบอสเสร็จโอเคผมจะรอดไหมนะทุกคนผมจะตายอีกหรือเปล่าต้องติดตามชมโอเคล้างมันไปความจริงผมก็ตีได้นะผมตีนี่บัฟมันก็หายเหมือนกันนะทำไมผมไม่ตีธรรมดาไปแบะโอเคผมมีโอกาสตายสูงมากๆเลยเพราะมันจะตีประมาณ 4,500 และมันจะตีผมอ้าวไม่ตีผมด้วยอ้าวมันตีทุกคนโอ้ no โอเคกัดเลยทาร์เก็ตบอทเลยโอ้โหโอ้อ้าวไม่เป็นไรผมสโลว์มันยังไม่ตายทำไมเขาไม่กัดอินสแตนต์สตันไปล่ะทำไมล่ะโอเคนะก็ให้เทนอนปิดครับโอ้เกือบตายส่งสปีกเกอร์ไปตูมเรียบร้อยอย่างปิดไปอย่างสวยงาม12นาทีไม่12น่าจะนานกว่านี้โอเคชนะในรอบเดียวเลยเล่นรอบเดียวชนะเลยก็ไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ DNA เท่าไหร่นะครับผมโอ้ได้ achievement ด้วยไม่เป็นไร lobby expire ผมเห็นในกลุ่ม LINE เขาบอกว่าวันนี้ได้กันเยอะได้เยอะไหมจะได้เท่าไหร่25โอเค25นะผมไม่เป็นไรก็โอเคแหละเขาได้30กับ25ก็ไม่เท่าไหร่หรอกโอเควันนี้มีเสาทองพอดีก็เดี๋ยวเราไปตีเสาทองกันเลยดีกว่าทุกคนก็วันนี้เป็นExpert Fing Tail ก็คือตัว Swap นั่นแหละนะก็ดูจากทีมผลข้ามแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ3ตัวนี้นะเป็นสุดยอดแล้วนะของผมนะผมไม่มีตัวอื่นแล้วก็มีแค่เสื้อเมงมียูทาลิเน็กแล้วก็โฟลัสนะครับผมคงมาเปิดด้วยเสื้อเมงสินะคือเสานี้ก็ไม่ได้ยากแล้วแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ๆอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าตัวสวอปตัวที่มันตีสวอปมันไม่ค่อยมีนะเปิดยูทาลิเน็กไปก่อนเลยละกันนะโอ้ระบบกันทุกทีนึงไม่ตายแล้วมันไม่มีการสตาร์ทโอเคไปเจาะมาทีนึงมันมีดาเมจ 1,500 แต่ผมตีที1,200ผมสตาร์ทได้ผมก็พุ่งไว้โมงมันโอ้แบบติดคลิแล้วมันก็ตายเยี่ยมเลยยูทาเลนิกมีคลิ 20% นะเป็นผลมาจากยูทาแรปเตอร์นะโอเคบ๊ายบายบ่งไว้ทีนึงแล้วก็สวอปเข้ามาสตันมันสตันหรือเปล่า66เลยโอเคสวยงามสตันได้อย่างน่าเหลือเชื่อแล้วเราก็ชนะได้อย่างง่ายจ้ะลงไปนอนโอเคตัวนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามัน
มันมันก็คือมันอะไรนะมันไม่ได้มีท่าที่น่ากลัวเท่าไหร่ถึงมันจะตีแรงก็ตามนะมันตีแรงกว่าผมอีกอ่ะเอื้อจะสวอปไปไหนล่ะอ่าฮะโบงหาลดดาเมจผมด้วยดีเลยถ้าดีมากโอเคผมตีมันยังไงมันก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นต้องลองหนด้วยก่อนมันตีแรงมากเมื่อกี้ติดขีดด้วยใช่ไหมสมแล้วที่เป็นออนิโทไมมัสนะโอเคมันตีลองหนปั๊บแล้วก็บ๊ายบายโป้งติดคลิปคืนไปดีครับทุกคนโอเคนะก็ชนะอย่างง่ายดายนะครับนะต้องหยิบมาให้ครบทุกตัวนะออกมาให้ทุกตัวโอเคมีคนรีเควสห้องมาเดี๋ยวผมไปเปิดห้องให้เขาก่อนแล้วกันครับก็ก็เดี๋ยวผมจะสรุปเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดห้องให้เขาก่อนนะเดี๋ยวผมจะสรุปเขาเรียกอีเวนต์ของอาทิตย์นี้ให้ฟังก่อนแล้วกันนะผมแป๊บนึงสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดห้องแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับก็ในอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นFierce กับ Armor นะครับใช่ไหมวะใช่ Fierce Armor นะครับก็เป็นอีเวนต์ของพวกตัวกินเนื้อนะครับในวันจันทร์และวันอังคารนะจะมี Irritator Gen 2 Plus Gen 2 Allosaurus แล้วก็ Sarcosuchus ที่เป็น Common นะครับในวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับจะเป็น T-Rex Gen 2 Dimetrodon แล้วก็ Andil 3ใช่ไหมแอนดิวซาคัตนะครับแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอโลโซรัสเจน2บาริโอนิกแล้วก็โคแคนโทโซรัสนะครับสำหรับเสาร์ก็จะมีเสาทองในวันอังคารวันแล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็เสาทองในอาทิตย์นี้ก็เป็นเสาทองเกราะนะครับเสาทองพวกไม่ใช่สิเสาในอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเสาของพวกเกราะนะครับเป็นกล่องของพวกไดโนเสาร์เกราะนั่นแหละนะครับก็ไฮไลท์ที่ไดโนเสาร์ที่แจกอาทิตย์นี้นะครับในของวันศุกร์นะครับก็คือคอมซอกนาทัศน์เองนะครับก็เขาทำการแจกนะครับในกล่องนะครับโอเคผมเปิดห้องเขาเสร็จแล้วผมก็ออกนะครับเป็นคอมซอกนาทัศน์นะครับแล้วก็มีมอสช็อปนะครับในวันพุธนะครับก็คงมีแค่นี้แล้วมั้งครับก็ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเรากำลังจะ50ซับแล้วนะครับก็ฝากช่องผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ